ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะก้าวจีรายุเจาะสมัครทหารหลังผ่อนผัน4ครั้งเตรียมสมัครทหารใช้สิทธิ์ผ่อนผันทหารเป็นครั้งที่4ไปแล้วซึ่งสามารถทำได้ถึง5ครั้งก็ตามสำหรับก้าวจีรายุและอองมณีโดยครั้งก่อนให้เหตุผลว่าติดเรื่องงานรวมถึงเรื่องเรียนปริญญาโทที่ใกล้จบล่าสุดหนุ่มก้าวเปิดใจว่าเตรียมสมัครขอคิดดูอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้งานละครอีเวนต์ถูกเลื่อนออกไปซึ่งเรายังมีละครที่ถ่ายค้างอยู่ด้วยหากไปเป็นทหารเรื่องทรงผมมันจะไม่ต่อเนื่องรวมไปถึงงานบางงานรับมันไว้แล้วและเขาไม่ได้แคนเซิลแค่เลื่อนออกไปเท่านั้นแต่ถ้าไปเป็นทหารจะต้องเป็นถึง6เดือนเพราะถ้าผมสมัครใจเลยต้องขอคิดดูก่อนตอนนี้วันเกณฑ์ยังไม่ชัวร์ว่าจะวันไหนเราต้องรอให้ทางศาสดีประจำหน่วยคัดเลือกเขตสายไหมส่งเอกสารมาให้ก่อนซึ่งเรายังไม่รู้ว่าส่งมาหรือยังส่วนคุณแม่ก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับว่าจะให้สมัครในปีนี้หรือใช้สิทธิ์ผ่อนผันที่เหลืออยู่อีก1ปีโดยให้เราเป็นคนตัดสินใจในช่วงใกล้ถึงวันอีกครั้งเอง